อยากรู้เรื่องบิ๊กแดนอ่ะโอเคได้ประเดี๋ยวอยากรู้เรื่องบิ๊กแดนอีกคนหนึ่งถามว่าบิ๊กแดนโดนเฉพาะกรณีลังกาวีจริงหรือถูกทำรงวินัยจริงหรือจริงๆเราก็เฉลยไปตอนเช้าละเป็นสองประเด็นเป็นสองประเด็นแต่ตอบตรงนี้ก่อนก็ได้ได้ไอ้คำว่าทำรงวินัยนะมันมีหลายดีกรีมันมีหลายลักษณะมันมีหลายรูปแบบไม่ได้แปลว่าจะจับไปฝึกทหาร24ชั่วโมงแล้วก็7วันเสมอไปอาจจะมีตารางเวลานี้วันนี้ต้องไปทำรงวินัยนิดนึงเวลานั้นสามารถออกมาปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของรองราชเลขาธิการได้ต้องเข้าใจนะในความเป็นรองราชเลขาธิการพระราชวังถ้ามันเป็นรัฐพิธีถ้ามันเป็นรัฐพิธีโดยตำแหน่งต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่มีหน้าที่พ้นจากหน้าที่ช็อตนั้นช่วงนั้นรัฐพิธีตรงนั้นต้องกลับไปทำรงวินัยหรือไม่ก็โอเคก็อีกอันนึงแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังอยู่ในการทำหน้าที่แหละผมยืนยันได้ว่าคำสั่งจริงท่านราชเลขาธิการพระราชวังคำสั่งที่ทำโทษบิ๊กแดงเป็นเรื่องจริงแล้วก็ที่ถามว่าคำสั่งที่บอกว่าจริงเป็นคำสั่งทำโทษบิ๊กแดงมันเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากดีลเลิฟลังกาวี6พฤษภาจริงหรือไม่หรือว่ามีเรื่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาถามมาคำตอบก็คือจริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียว มันมีหลายเรื่องแต่เรื่องลังกาวีเป็นเรื่องประเจิดประเจ้อเป็นเรื่องที่มีหลักฐานเป็นเรื่องที่ปรากฏสู่สายตาสาธารณะและทำให้เสื่อมเสียและทำให้เสื่อมเสียทำให้ภาพมันดูไม่ดีทำให้สังคมคิดไปไกลเกินก็ในเมื่อลังกาวีไปโดยจัดการงานนอกสั่งก็ต้องแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ต้องทำโทษกันบ้างแต่ยามที่มีรัฐวิธียามที่มีอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นในความเป็นรองราชเลขาธิการก็ต้องออกมาทำหน้าที่ก็เท่านั้นแหละค่ะโอเคคำถามมันมี2ประเด็นที่มันต่อเนื่องจากเรื่องของบิ๊กแดงถูกทำโทษนะเรื่องบิ๊กแดงถูกทำโทษเนี่ยมีคนถามผมเยอะบิ๊กแดงไม่ใช่เด็กๆแน่นอนตำแหน่งรองราชเลขาธิการก็ไม่ใช่เด็กๆใช่ค่ะการที่จะมีคำสั่งทำโทษให้เป็นที่ได้อายแก่สาธารณชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องคอขาดบาดตายจริงๆมันจัดการงานนอกสั่งปฏิบัติเกินหน้าที่เพียงอย่างเดียวหรือไม่ขยายความมาตรงนี้เลยมันก็มีเหตุและปัจจัยอื่นด้วยหรือเปล่าคือไอ้ดิวเลิฟลังกาวีผู้ชาย3คนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุเพียงแค่ดิวเลิฟลังกาวีผู้ชาย3คนคุยกันเนี่ยมันจงครึ้มมันชัดเจนมันมีข้อมูลหลุดทำให้ระคายเคืองทำให้เสื่อมเสียประมาณนั้นถูกไหมมันจึงค่อนข้างจะแรงสักนิดหนึ่งและไม่แค่นั้นอีกเรื่องที่ทำให้การไปลังกาวีของบิ๊กแดงรู้สึกกันมากมากถึงขนาดต้องทำโทษกันอย่างนี้ให้เป็นที่ได้อายแก่สาธารณชนอ่ะแล้วก็เสียเกมการเมืองของตัวบิ๊กแดงเขาเองด้วยนะ มันมาจากเรื่องนี้ครับคือเขาบอกว่าระหว่างบทสนทนาของผู้ชาย3คนเนี่ยมีตำแหน่งทางการเมือง3ตำแหน่งหลุดเข้ามาอยู่ในการสนทนาด้วยแต่พูดกันอย่างนี้แฟร์ๆกับบิ๊กแดงบิ๊กแดงอาจจะไม่รู้เห็นเป็นใจบิ๊กแดงไม่ได้ยก3ประเด็นนี้บิ๊กแดงไม่ได้เด้งรับ3ตำแหน่งนี้พูดกันให้เข้าใจกันก่อนประเดี๋ยวบิ๊กแดงจะเสียหายประเดี๋ยวบิ๊กแดงจะมาโกรธหมาแก่เดี๋ยวบิ๊กแดงจะจับหมาแก่ไปตีก้นหลายคนบอกก็คือในระหว่างบรรทัดของการสนทนาเนี่ยมันมีตำแหน่งทางการเมืองหลุดเข้ามา3ตำแหน่ง1รองนายก2รมว.กลาโหม
และ3รมว.กระทรวงพลังงานโอเคมันยิ่งทำเมื่อตรงนี้ปรากฏแก่สายตาประชาชนมันยิ่งทำให้เสียกันไปใหญ่ไม่ไหวละและมีความสูงมันเป็นอเจนดาส่วนตัวส่วนตัวของใครบางคนละมันไม่ใช่เรื่องส่วนรวมละประมาณนั้นมันก็รู้สึกรู้สากันเยอะอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจจะบอกนะตั้งใจจะเก็บไว้พรุ่งนี้เช้าตอบดีไหมเนี่ยทีนี้สั้นๆดีกว่าตั้งไว้เป็นประเด็นคือบิ๊กแดงถูกท่านราชทำโทษครั้งนี้การเมืองกระเพื่อมแน่ฟุ้งซ่านแน่ดีลลังกาวีกับดีลฮ่องกงอาจจะคนละดีลไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกแล้วคนละห่วงเวลาด้วยแต่ถูกท่านราชทำโทษครั้งนี้มันกระเพื่อมไปถึงโผแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กบิ๊กตำรวจและบิ๊กบิ๊กทหารเรือด้วยกลับไปพรุ่งนี้เช้าดีกว่า